Wellness Asia จัดงานฉลองครบรอบ10ปีเบนจาออยล์และงาน30ปี WA Group ตอกย้ำผู้นำด้านโภชนาบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนายอรุณพรอนุกูลไพบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเวลเน็ตเอเชียจำกัดหรือ WA Group จัดงานฉลองครบรอบ10ปีเบนจาออยล์และงาน30ปี WA Group ภายใต้แนวคิด Health Span Longevity Nano Technology โดยได้รับเกียรติจากนายจรูญชูลาภอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักวิจัยพันธมิตรทางธุรกิจศิลปินดาราและแขกVIPเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งโดยบรรยากาศภายในงานมีการจัด Exclusive Talk เกี่ยวกับความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเพื่อสุขภาพดีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพค่ะรอบ10ปี Venture Oil นะฮะ30ปี Wellness Asia WA Group นะฮะซึ่งเราได้ทำธุรกิจตั้งแต่ปี1995ปัจจุบันก็ครบ30ปีนะฮะโดยเริ่มต้นจาก ที่เราทำธุรกิจไข่สุขภาพดร.เฮนนะฮะซึ่งดร.เฮนเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกนะฮะแล้วก็เป็นที่1มาร่วม20ปีในการพัฒนาไข่เพื่อสุขภาพเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆที่เป็นมากกว่าไข่ปกติเป็นไข่เพื่อสุขภาพมีโอเมก้า3เนี่ยสูงนะฮะเพราะผู้คน ตอนนี้ได้รับสารโอเมก้า3เนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ได้รับโอเมก้า6เนี่ยสูงนะฮะไม่สมดุลเสียสมดุลไปก็เลยทำให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมายนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มาจากพื้นฐานของการเสียสมดุลโอเมก้า6เยอะกว่าโอเมก้า3ทำให้หลอดเลือดต่างๆเนี่ยเกิดการอักเสบนะอักเสบต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับ เป็นพื้นฐานของไปทั่วร่างกายเลยนะฮะเกิดอักเสบที่ไหนนะฮะถ้าไปเกิดที่หัวใจนะฮะนานๆเข้าก็ต้องกลายเป็นต้องไปทำบอลลูนต้องไปทำไบพาสนะฮะถ้าไปเกิดที่สมองนะฮะจุดไหนของสมองบางจุดก็ต้องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอัลไซเมอร์พาร์กินสันเป็นต้นนะซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วยผู้บริโภคแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับแล้วจากผลิตภัณฑ์ดร.เฮนเนี่ยเราก็ได้เจอพันเอกด็อกเตอร์นายแพทย์ดำรงเชี่ยวศิลป์นะฮะซึ่งท่านทำพัฒนาน้ำมันสีสหายนะฮะก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันได้แนะนำไข่สุขภาพเนี่ยให้กับคุณหมอนะฮะคุณหมอก็เลยให้โอกาสนะฮะเราที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันนะเพราะในสีสหายเนี่ยยังขาดโอเมก้าชนิดที่มาจาก EPA กับ DHAนะฮะก็ให้พัฒนาเพิ่มสารสำคัญเนี่ยเข้าไปเป็นชนิดที่5ก็เลยเกิดเป็นเบนจาออยล์เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแล้วคุณหมอก็ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้ความรู้กับผู้บริโภคนะฮะเพราะถ้าเราขาดองค์ความรู้เนี่ยถึงแม้จะใส่ของดีๆเข้าไปมันก็ได้ผลแค่นิดเดียวนะฮะแต่ถ้าเราจัดการองค์ความรู้ต่างๆให้ถูกต้องใส่เข้าไปเท่าไหร่มันก็จะเกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่นะท่านก็จะมีวิธีการก็คือต้องบรรยายนะฮะบรรยาย2ชั่วโมงถึงจะให้ไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้นในเวอร์ชันแรกนะฮะตอนนี้เราก็ได้พัฒนาต่อเนื่องจากเบนจาออยล์5ชนิดเนี่ยเป็น8ชนิด9ชนิด10ชนิดนะฮะเพื่อให้เก่งขึ้นนะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชัน2แล้วก็กระจายการตลาดเนี่ยไปครอบคลุมทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางตัวแทนช่องทางร้านค้าร้านสมุนไพรนะฮะช่องทางผ่านทางโฮมช้อปปิ้งผ่านทางอีคอมเมิร์ซนะฮะโซเชียลต่างๆหรือว่าทางเทเลเซลรวมไปถึงระบบการขายแบบตรงนะฮะรวมไปถึงการส่งออกต่างประเทศนะฮะซึ่งเราได้พัฒนาตลาดต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นและคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะมีการส่งออกเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นตอนนี้มีคนขอเป็นผู้แทน Exclusive ในหลายๆประเทศอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นการต่อยอดและที่สำคัญจากตรงนี้ไปก็คือเราจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นะฮะเราก็จะมีการนำเอาเทคโนโลยีนาโนเข้ามาพัฒนาสินค้านะทั้งสินค้าเดิมนะฮะที่มีอยู่แล้วให้เก่งขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็ผลิตสินค้าใหม่ๆที่มีความเก่งเนี่ยเข้ามาตอบโจทย์ผู้บริโภคนะฮะซึ่งเทคโนโลยีนาโนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยโนว์ฮาวตัวนี้แพงมากซึ่งอุตสาหกรรมยาเท่านั้นที่สามารถลงทุนในเทคโนโลยีตัวนี้ได้แต่เทคโนโลยีเนี่ยได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะจนทำให้การลงทุนเนี่ยถูกลงนะฮะเราก็มองว่าตัวนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะหยิบเทคโนโลยีตัวนี้มาพัฒนาสินค้านะครับอย่างง่ายๆเลยก็คือทำโครงสร้างโมเลกุลใหญ่เนี่ยให้เล็กลงพอเล็กลงเนี่ยก็จะสามารถดูดซึมได้เร็วขึ้นดูดซึมได้ดีขึ้นนะฮะถ้าสมมติเราเคยกิน3เม็ด5เม็ดนะฮะเราก็บริโภคอาจจะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะฮะทำให้การบริโภคน้อยลงแต่ตอบโจทย์ได้มากขึ้นนะฮะเช่นในทางเดียวกันพอใช้เทคโนโลยีนาโนเข้ามาโครงสร้างโมเลกุลเล็กลงเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดอิมัลชันได้นะฮะน้ำไปหุ้มน้ำมันหรือน้ำมันไปหุ้มน้ำนะครับก็จะทำให้เกิดความแข็งแรงไม่ถูกทำลายที่กระเพาะแล้วก็สามารถดูดซึมได้เต็มที่ในลำไส้นะฮะก็จะทำให้กินเข้าไปครั้งเดียวแต่สามารถอยู่ได้นานนะฮะแล้วก็ถูกทำลายแค่นิดเดียวนะฮะก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นั่นคือวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้แล้วก็อย่างสื่อสารสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้ไปยังผู้บริโภคและเครือข่ายที่เราทำธุรกิจด้วยกันครับวันนี้เราเปลี่ยนแปลงจากผู้บริโภคให้กลายมาเป็นได้มีรายได้จากแบรนด์ของเราด้วยด้วยอะไรบ้างครับครับคือเราทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนเราต้องหวังผลกำไรนะฮะแต่ผลกำไรตรงเนี้ยเราไม่ได้มองเฉพาะตัวเราเรามองไปทุกภาคส่วนนะฮะตั้งแต่ผู้ถือหุ้นก็ดีนะคู่ค้าก็ดีนะฮะพนักงานก็ดีผู้บริโภคก็ดีสังคมที่เราอยู่ก็ดีนะฮะผมมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะฮะเราจะยืนอยู่บนซากปรักหักพังเนี่ยมันคงไม่สีวิไลนะฮะไม่สมานมันจะทำยังไงให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเติบโตไปด้วยกันนะฮะซึ่งแน่นอนช่องทางการจัดจำหน่ายหรือคู่ค้าเนี่ยนะครับก็ต้องมีอาชีพที่มั่นคงนะฮะแต่ที่สำคัญเลยก็คือประสิทธิภาพประสิทธิผลนะฮะถ้าเราทำให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดเนี่ยทุกๆช่องทางเนี่ยก็จะมีผลประโยชน์ในส่วนนั้นนะครับก็คือวินวินทุกๆช่องทางนะซึ่งเราทำยังไงอย่างเช่นต้นทุนของเราทำให้ต้นทุนเนี่ยมีต้นทุนที่แข่งขันได้นะครับขณะเดียวกันประสิทธิภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ต่อรองด้วยนะฮะเราจะต้องยึดมั่นในคุณภาพในประสิทธิผลที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ใช่ไปลดคุณภาพลงมาเพื่อให้ต้นทุนถูกซึ่งอย่างนี้เราจะไม่เลือกทางนั้นเด็ดขาดนะเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นตลอดเส้นทาง30ปีที่เราทำมาเพราะเราเชื่อว่าการทำในแนวทางอย่างนี้อาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยยากลำบากหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดเป็นความยั่งยืนในระยะยาวครับผมครับเรา มีทุกหลากหลายช่องทางนะฮะคราวนี้ถ้าสมมติว่าเป็นโซเชียลเว็บไซต์อะไรต่างๆเข้ามาที่เวลเนสบอร์ได้เลยนะครับหรือBenja Oil นะฮะหรือแบรนด์บารานนะครับส่วนถ้าอยากพูดคุยทางโทรศัพท์หรือให้น้องๆทางเทเลเซลหรือคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเซอร์วิสตรงนี้ก็โทรเข้ามาได้ที่คอลเซ็นเตอร์นะฮะ02-1-2-8นะครับก็จะมีทางทีมเนี่ยดูแลผู้บริโภคตรงนี้ครับThank you.